วันนี้เรามีคัพเค้กแครอทวีแกนมาฝากค่ะใส่แป้งเค้กกราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและอบเชยป่นเคล้าให้เข้ากันใส่น้ำตาลทรายแดงลงในอ่างผสมเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งตามด้วยนมอัลมอนด์น้ำมันพืชคนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันดีใส่แครอทขูดเป็นเส้นคนให้เข้ากันเติมลูกเกดดำสับหยาบและวอลนัทอบสุกสับหยาบคนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกบีบแต่งด้านบนคัพเค้กด้วยวิปปิ้งครีมสูตรเจตีขึ้นฟูโรยด้วยอบเชยป่นวางแต่งด้วยแท่งอบเชยแครอทแกะเป็นรูปดอกไม้และวอลนัทอบสุกจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูคัพเค้กแครอทวีแกนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ